วันสุมือลือสาคณะนับฉันสิจับเอาบานตอนบนงานถวายทานจัดวางแข็งกาเท่ากันก็ได้เพื่ออยู่วัดป่าบึงเมาเยาวเขตสมบนบ้านเกิดเครื่องมันไม่เบิ่งเอาผู้ที่สี่นั้นละเจ้าโหสาแต่โดนโดนใส่บำบัดเยาวชนผู้บาปหนาปัญญาตื่นให้เขาขึ้นมาสู่สังคมแบบใหม่ท่านสมัยสัวดันงานสั่งอย่างไรซึ่งพี่น้องใหญ่อายทุกไปสารพัดซอยขจัดห้วยไผ่อย่างเล็กไหลท่านจัดพากันแนวหน้าให้ไปหามาเบิ่งเขตตำบลบ้านเกิงเพิ่งเงินแม่ทำหลวงปู่บุญท่านอัฏฐกาโมท่านนั้นหัวยามยามยามพันสิปราศัยใกล้ลึกไกลไปดูเอาบวนโซ่จะหกลอยจักมาไหลหรือหน่อยจักคอยให้พี่โยมด้วยเดชพระคุณหลวงปู่อยู่เป็นพวกเป็นหมู่ปฏิบัติโรคไล่ลายด่านนับบ่ไว้ใครอยากเลี้ยงไกลได้ฝากไปหาวิชาอาจารย์จบปริญญามาสอนกะหลายท่านสวยจัดกันแนวหน้าสั้นไปหาหูแล้วไปอยู่วัดป่าบึงใหญ่เขตตำบลบ้านเกิงถึงหันในแว่ส้มสวยบำบัดให้มมจากตัวให้เป็นอีกมีโรงเรียนปฏิบัติคัดเป็นตอนไว้ผู้ได้ไปแม่เยี่ยมเตรียมจัดงานดาดเดือนนอกจากนั้นอื่นๆสีนาบาลึกเปิ่นในหันนับบ่ไว้ในวัดป่าบึงใหญ่แต่หลวงปู่บุญท่านท่านจัดไว้ให้ไปเบิ่งเอาเองบ่ต้องเกรงท่านใจดีขอบพระคุณหนุนคำผู้ขาลำใจเพียงนี้ดีบ่ดีเชิญไปเบิ่งเขตตำบลบ้านเกิงเครื่องหันให้แม่ยาเด็กคุณลุงไว้นอไว้นอยละนะสมัครกันนะสยโยใครควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับคุณรับสั่งกันพี่นิรักพี่ตักด้วยใจก็ดีและการทำมะสกิจใจก็ดีให้ทำความเข้าใจว่าทุกวันทุกวันทุกเวลาทุกการทุกเวลาทุกนาทีทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองเป็นส่วนมากถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็หมายถึงว่าให้ทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองให้ชัดเจนมันทำความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็ที่นี่ก็จะได้ดูแลตัวเองนะในปกป้องคนอื่นปกป้องตัวเองและการธรรมะสกิจใจจะมีตอนตีสามกว่าถึงตีสี่แต่ถ้าทางวิทยุก็มีเช้าวันเสาร์เนาะมีเช้าวันเสาร์อันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราต้องมานั่งทบทวนมาคิดหน้าที่เขามาหน้าที่ของน้องพ่อก็น้องพ่อก็ทำหน้าที่ก็มาเล่าให้ฟังเบื้องต้นพวกเราทำอะไรบ้างพวกเราทำอะไรบ้างต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้เนาะตอบตัวเองให้ได้ไม่ได้ว่าทำแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมทำแล้วมันถึงที่สุดของมันก็หมายถึงว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่สับสนวุ่นวายถึงเขาถึงเวลาก็ทำไปแล้วสุขแล้วแหละมีแล้วแหละเกิดแล้วแหละเกิดแล้วเกิดความสุขได้ไปเกิดความทุกข์นะ
ทำแล้วเกิดความทุกข์แล้วยุ่งเลยทำแล้วมีความทุกข์เกิดความทุกข์แล้วยุ่งเหยิงไปหมดเลยเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามาทำความเข้าใจทำความเข้าใจชัดเจนว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันลงตัวของมันอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่การจะทำบางสิ่งบางอย่างเรื่องอุปกรณ์ก็ดีแล้วก็ดีมันก็หมุนไปหมุนมาไปตามเรื่องนั่นเองตามเรื่องคือหลายๆสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบมันหลายๆอย่างถ้าทำก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันคิดแต่ชีวิตของเราเนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันลงตัวของมันแล้วมันก็จะได้รับความสุขจะได้มีความสุขกันสุขวันนี้กับสุขวันข้างหน้าสุขปัจจุบันเนี่ยวันข้างหน้าที่จะมาก็เป็นปกติธรรมดาปกติธรรมดาถ้าสมมติว่าเราทำปัจจุบันให้ดีแล้วนะถ้าเราทำปัจจุบันไม่ดีแล้วโอ้ยุ่งเลยปัจจุบันก็ทุกข์อดีตก็ทุกข์อนาคตก็แน่นอนที่สุดมาก็ทุกข์อีกแล้วเลยลักษณะนะทุกข์อีกแล้วเราต้องรู้จักเราต้องเข้าใจในหลายเรื่องได้ทำงานร่วมกันได้หลายคนก็เช่นกันทำงานได้หลายคนยิ่งในองค์กรในองค์กรอนาคตนะอนาคตในองค์กรหลายคิดหลายคนได้พูดหลวงพ่อเคยไปงานเคยไปงานทุกวันนี้ก็ลดน้อยถอยลงอย่างเมื่อวานหลวงพ่อติดตามทั้งเทศในพรรษาของเทศบาลจัดสมัยถึงว่าเป็นในนามของพุทธสมาคมและยุวะพุทธิกสมาคมก็เมื่อวานผมก็ฟังติดตามดูทั้งหมดนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดถึงว่าด้วยความบกพร่องด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างมันสาเหตุที่มันรวมกันไม่ได้ก็ต้องเข้าใจก็เพราะโควิดนี่แหละเพราะโควิดเป็นอุปสรรคมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะเยอะเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่งานเฉพาะในองค์กรในตัวจังหวัดในทั่วประเทศเลยเดือดร้อนไปหมดนะนานเข้าที่นี่มันก็จะชินชาไปเองนะหลวงพ่อว่าความคุ้นชินความเคยชินความอะไรสิ่งหลายอย่างมันจะลงตัวของมันคำว่าลงตัวคือหมายถึงว่าลงตัวในรูปแบบไหนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราจบลงด้วยดีมันก็ดีปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักเราคิดถึงว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันจบขอให้จบด้วยดีนะครับอย่ามีอุปสรรคแค่มันเรื่องมีข้างคาใจเลยข้างคาอยู่ในโลกในแผ่นดินเนี่ยข้างคาในองค์กรของเราเลยให้มันสิ้นซากก็เรียกว่าสิ้นซากในสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ถ้าสิ่งที่ดีๆก็อย่าไปให้มันสิ้นซากเลยเรารักษาไว้รักษาไว้อย่างดีเลยประคับประคองอย่างดีเลยประคับประคองประคองอะไรบ้างประคับประคองในจิตใจของเรานั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกเออหลายที่หลายแห่งอย่างหลวงพ่อทำงานทางขึ้นยุพอดีบางคนยังฟังยังสับสนอยู่แต่คนฟังก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะก็ยังไม่เคยอีกคนหนึ่งคุ้นเคยแล้วอะไรแล้วคุ้นเคยเหมือนกับเราอยู่บ้านเราคุ้นเคยทางเข้าทางออกทางนี้ที่ไรทั้งหมดเรารู้จักใช่ไหมอีกคนมาใหม่จะรู้จักทั้งหมดได้ยังไงผู้ฟังก็เช่นกันผู้ติดตามก็เช่นกันหลวงพ่อถึงได้ดังบอกบ่อยๆว่ารายการพี่นิดด้วยรักพี่ทักด้วยใจมีทุกวันเสาร์นะอย่างเป็นต้นอย่างวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักก็วันที่12วันอาทิตย์ที่12เดือนกันยายน2564
มันขึ้น6ค่ําเดือน10แล้วนะอย่างงี้อันนั้นคืออันนั้นคือตามความเป็นจริงแต่ถ้าสมมุติว่าเราบันทึกเสียงเอาไว้ทีนี้บันทึกเสียงมันจะไปตรงอ่ะตรงกับวันเดือนปีกับทุกครั้งไปก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติมันเป็นมาตรฐานของมันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้เราบันทึกเอาไว้เราบันทึกเอาไว้เราเอาสาระอย่างอื่นเราเอารูปแบบอย่างอื่นนี่เป็นต้นคนที่คุ้นชินคนที่คุ้นเคยเข้ามาแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นประจำนี่เป็นต้นคนที่อยู่ประจำแต่คนไม่อยู่ประจำก็ลองดูบางคนสมองไม่ดีทีนี้ไปศึกษาไปเลยไปศึกษาใหม่สถานที่ใหม่นะก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีก็สัญญาไม่ค่อยดีแล้วสัญญาคือความจำนะไม่ดีแล้วจำได้แป๊บหนึ่งเดียวก็ลืมแล้วจำตอนนั้นได้นิดหน่อยแต่ความทรงจำบางอย่างก็ควรทบทวนเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี่เมื่อยังย้อนไปอดีต20กว่าปีมั้งที่ขับเครื่องบินชนตึกนะแล้วพอออกเสียงไม่ค่อยถูกโวเทดอะไรนะเมื่อ20กว่าปีแล้วนะวันนี้แต่ประมาณนี้นะครบรอบ20ปีประมาณนี้อันนั้นคือในส่วนหนึ่งที่คนถ้าไม่จดจำมันก็มันก็จดจำนึกได้เออคนนั้นพูดคำโอ้ใช่เนาะใช่อะไรลักษณะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะมีไงมันเกิดมีอย่างยกตัวอย่างเขาเรียกพายุหรืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราจำวันที่ได้ด้วยถ้าเราจำไม่ได้คนอื่นก็จำได้อย่างยกตัวอย่างเราดูอยู่ดีๆแล้วไปเกิดอุบัติเหตุวันนั้นวันเดือนปีเท่านั้นเท่านี้จำฝังใจเลยบางเรื่องมันเรื่องจำฝังใจแต่หลวงพ่อว่าจำคุณงามความดีจำเอาความสุขความสบายเอาไว้ฝังจิตฝังใจบ้างนะหลวงพ่อว่ามันถึงจะเข้าที่เข้าทางถ้าบางสิ่งบางอย่างเรามาทำความเข้าใจแล้วที่นี้เอ๊ะสิ่งนี้เราทำไมเราจำได้บางทีมันเกิดตัวเองไงมันเกิดตัวเองจำไม่ลืมเลยจำฝังใจอย่างที่หลวงพ่อว่ามันจำฝังใจเลยจำได้เรื่อยจริงๆจำผิดจำถูกบ้างก็มีนะมันเหมือนกันเนาะเข้าใจนานเข้าที่นี่มันนานได้อย่างถ้าพูดเพ้อแป๊บเดียวเดือนที่9ของปีแล้วเดือนที่9คือเดือนกันยายนแล้วเพ้อแป๊บเดียวจะครึ่งเดือนแล้วนี่เฮ้ยแป๊บเดียวครึ่งเดือนแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมานั่งทบทวนเนาะนั่งทบทวนชีวิตของเราจริงๆทบทวนเรื่องอย่างอื่นแต่สรุปแล้วก็ลงที่ตัวเองลงที่ตัวเองต้องเห็นตัวเองถ้าเกิดไม่เห็นตัวเองไม่เห็นคนอื่นก็ยุ่งเลยเห็นคนอื่นด้วยอะไรด้วยเรายุ่งเหยิงไปหมดไหมถ้าพูดถึงตามหลักยุ่งเหยิงไปหมดเลยถ้าเราคิดไม่เป็นไงถ้าเราไม่ฉลาดคิดไม่เป็นโอ้ยุ่งไปหมดเลยแย่ไปหมดแล้วอะไรนะซะน่าคิดนะน่าคิดสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเดือดร้อนคนอื่นไหมแล้วเดือดร้อนตัวเองไหมเคยจำแม่นๆไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแค่เรานานเนกาเลมาแล้วอะไรนะซะมันเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาเกิดหลวงพ่อเคยนั่นเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างไปโน่นไปนี่มันก็ไปจนเคยชินอ่ะเขาเรียกว่าจนเคยชินจนคุ้นจ
จนคุณเมื่อกี้เราคบกับเพื่อนเรามีเพื่อนอยู่คนในจังหวัดอยู่คนละภาคเลยซ้ำไปบางทีก็ไปเยือนกันไปมาหาสู่อย่างเงี้ยไปมาหาสู่อีกอย่างครับถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ก็หมายถึงว่าหลวงพ่อเคยเห็นนะทุกวันนี้วันก่อนหลวงพ่อไปงานศพก็มากันหลายคนนะมาจากหลายที่หลายแห่งด้วยกันตอนที่เขาเรียกว่าตอนนี้มันปลดล็อกอยู่บ้างนะปลดล็อกอยู่บ้างอีกช่วงหนึ่งไม่ได้เลยล็อกเลยอีกช่วงหนึ่งไม่ได้ถ้ามาจากที่เขาเรียกว่าเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษโอ้โหมาเยอะเลยอย่างยกตัวอย่างเมืองมหาสารคามลูกหลานไปอยู่ต่างถิ่นนะไปอยู่ต่างถิ่นกลับมาบ้านกลับมาบ้านโอ้โหไล่กันวุ่นวุ่นวายเจ้าหน้าที่มันเป็นอยู่ภาคหนึ่งเลยเป็นอยู่ภาคหนึ่งทุกเรื่องก็เป็นอย่างนั้นนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมเมื่อกับโควิดเป็นนานเข้านานเข้ามันไม่หายไปไหนนะมันอยู่ปีสองปีแล้วด้วยคุ้นชินเลยทีนี้เลยเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างยกตัวอย่างไปฉีดไอฉีดวัคซีนอย่างเป็นต้นไปฉีดวัคซีนปิดร้านปิดเขาเรียกว่าบ้านนั้นหยุดทำอาหารกินเลยนะถ้าไม่มีตัวแทนก็หมายถึงว่าก็ไปกันยกพักยกพวกไปเต็มไปหมดวันก่อนน้องพ่อไปที่มอราชพัฒน์มหาสารคามเต็มไปหมดเลยเต็มเลยเนาะเต็มเลยอย่างนี้ถ้าพูดถึงทางหลักเกณฑ์ได้แท้จริงเรามานั่งทบทวนโอ้มันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้นานเข้านานเข้าเนาะนานเข้าเรามานั่งทบทวนเมื่อก่อนมันมีไหมนี่จริงๆเกือบทุกเรื่องมันก็มีนะคำว่าคำว่าไทยมงหรือลาวมงทุกที่ทุกแห่งก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนั้นความเคยชินทีนี้เมื่อก่อนน้องพ่อมาอยู่ที่ตอนว่าต้องหลายปีใช่ไหมอยู่มหาสารคามไม่รู้สึกว่ารถติดนะในจังหวัดทุกวันนี้มีรถติดบ้างแล้วมีรถติดจริงๆนะมีรถติดจริงๆไฟแดงก็เพิ่มขึ้นในลักษณะก็เลยเป็นลักษณะหลายๆสิ่งอย่างก็ต้องทำใจเมื่อก่อนได้ยินกรุงเทพเชียงใหม่บ้างเมืองหาดใหญ่บ้างขอนแก่นบ้างรถติดแต่ตอนนี้มหาสารคามก็ติดอยู่บ้างแต่ช่วงที่ชั่วโมงเร่งด่วนนะก็ใจชั่วโมงเร่งด่วนเราเคยคิดไหมนะว่าโอ้มันเยอะไหมรถเนี่ยโอ้เยอะดิเยอะไม่ใช่น้อยเลยรถอะบางคนดูเหมือนจะไม่มีกำลังมีพละกำลังที่จะใช้รถเหมือนกับว่าดูเหมือนกับจะไม่มีเงินซื้อรถที่ไหนได้มีเงินซื้อรถมีเงินดาวรถอะไรประมาณนั้นสักดาวมาแล้วก็นั่นแหละมาตลาดตอนเช้ามาตลาดกันเยอะเลยนะมาตลาดกันเยอะเลยมาซื้อของซื้อของไปขายตามหมู่บ้านหลวงพ่อถึงบอกโอ้เนี่ยก็กระจายกันไปเนาะกระจายกันไปนำไปสู่ตรงไหนนำไปสู่ภูมิถิ่นพื้นถิ่นแล้วก็ตามบ้านทั่วๆไปทุกวันนี้ก็ตามบ้านตามแล้วก็มีร้านขายของใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะหลวงพ่อเป็นเด็กยังวิ่งไปซื้อหมู่บ้านคนละตำบลนะซ้ำไปคนละตำบลถ้าได้ยินว่าโอ้ร้านตรงนั้นนะร้านตรงนั้นบ้านนั้นนะราคาถูกพ่อค้าเขาพูดดีแม่ค้าพูดดีไปแล้วเราก็นิยมชมชอบใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้ไปตรงนี้โอ้ยพูดไม่ดีเลยไม่น่าฟังเลย
็ไม่อยากจะไปกันปากต่อปากก็ลือกันไปเหมือนเท่าว่าเมื่อก่อนปัจจุบันก็คงเหมือนกันนะเนี่ยทั้งน้องว่าทั้งว่าที่เขาบอกว่าคนหัวร้อนคนประเภทหัวร้อนใช้ของร่วมกันอย่างยกตัวอย่างถนนหนทางนี้ใช้ถนนร่วมกันไม่เอื้อประโยชน์กับคนอื่นไม่เอื้อกับคนอื่นก็เลยเป็นประเด็นเป็นประเด็นมีปัญหามีปัญหาอยู่ล่ำไปนานแล้วนะเรื่องอย่างนี้ถ้าตามใดยังมีคนหัวร้อนอยู่รุนคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะมันคงเป็นลักษณะนี้ไปตลอดทั้งประวัติเพิ่มหนักก็เพิ่มขึ้นเลยซ้ำไปมากขึ้นอย่างนี้แล้วทีนี้ขณะที่มันมากขึ้นนะเราต้องดูประชากรคนคนก็จำนวนมากขึ้นไงตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กจำความได้ก็แค่เมื่อก่อนที่ยังไม่จำความนะคือพูดต่อๆกันมารุ่นพ่อรุ่นแม่มีคนยังไม่ถึง20ล้านเลยซ้ำไปแต่ตอนที่หลวงพ่อจำความได้มี22ล้านพุ่งขึ้นมาแป๊บเดียวพุ่งขึ้นมา30กว่าล้านเองเป็นต้นตอนที่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะพุ่งขึ้นมาเกือบ30ล้านจาก22ล้านอันตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กย้อนยุคกลับไปก็มันก็โอ้ทุกวันนี้ป่าก็70ล้านนี่เป็นต้น70ล้านชีวิตเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นขณะที่มันเพิ่มขึ้นก็ง่ายๆเลยเมื่อก่อนยังไปยังจำได้เนาะตามที่ไร่ที่นากว่าจะทำให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวได้ก็ไม่ธรรมดาป่ามันเยอะไปทำเครื่องหมายเอาด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนไปทำเครื่องหมายคนไหนที่มีนั่นน่ะบางทีเห็นสะพายนะหลวงพ่อคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคนมีอิทธิพลเหมือนกับมีอิทธิพลนะสะพายปืนโอ้โหสะพายปืนล่าสัตว์ตัดชีวิตไปทำเครื่องหมายเขาอยากให้ได้ตรงไหนก็ไปทำเครื่องหมายเอาไว้ตามต้นไม้นั่นนะตามเขตถ้าได้ลึกได้เยอะเลยเขาได้เยอะเลยแต่ที่สุดของมันก็มาดูแล้วสรุปแล้วเมื่อก่อนเราก็คิดอย่างนั้นเนาะวิธีคิดเรามันยังไม่เกิดปัญญาเราเข้าใจคนนี้มีที่มากคนนี้มีที่มากคนนี้โอ้โหที่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันไร่เลยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่เกิดปัญญาคิดว่าเขาใหญ่จริงเขามีจริงๆเนาะมีร้อยไร่พันไร่เลยใช่ไหมแต่คิดทุกวันนี่ก็คิดแบบผู้มาปฏิบัติก็คิดสมบัตินั่นก็ไม่ใช่สมบัติของใครนี่ไม่ใช่สมบัติของใครจริงๆไม่อยากแค่นั้นเลยซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักไม่อยากแค่ได้เลยซ้ำไปที่นะและหลายคนก็มีความรู้สึกอย่างไม่เอาหรอกขี้เกียจไปถางป่าอย่างนี้เมื่อก่อนถางป่าเขาใช้กวานใช้เลื่อยไม่ใช่ทันสมัยนะต้องเข้าใจนะกว่าจะถางได้กว่าจะนั่นได้แต่ละไร่แต่ละนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเครื่องมือก็ไม่พร้อมเหมือนกับทุกวันในเผื่อโอ้ไม่กี่ชั่วโมงหลับพนาศูนย์นะครับศูนย์สิ้นไปเมื่อก่อนค้อนไม้ก็เผาทิ้งเยอะแยะไปหมดใช่ไหมค้อนเผาทิ้งพยายามที่จะเผาเผาทิ้งนั่นแหละทุกวันเนี่ยโอ้เกือบทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคนมากขึ้นวัตถุดิบมันน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่เยอะวัตถุดิบมันเยอะไง
ไปเก็บเห็ดตามป่าไปอะไรเนี่ยโอ้โหก็ขนมานะขนมาไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนกินไม่หวานไม่ไหวไม่รู้ไปแจกใครต่างคนต่างก็มีเป็นต้นวัตถุดิบตามป่าอะไรพวกเห็ดพวกอะไรตามป่าทุกวันนี้สื่อมันเร็วที่นี่สื่อมันเร็วแล้วน้องพ่อเข้าใจว่ามันเห็ดหลายอย่างหลายประเภทคงลดน้อยถอยลงนะแต่คนรู้จริงเขาก็นะแต่คนไม่รู้จริงเอาไปเก็บมาที่นี่มากินเบื่อเห็ดถึงตายก็มีถึงตายก็มีเมื่อก่อนคงจะมีอยู่บ้างนะแต่มันไม่ค่อยได้ออกสื่อไงมันไม่ได้ค่อยออกสื่อสื่อมันไม่ทันสมัยมันปัจจุบันทุกวันนี้อยู่มุมไหนเมืองไหนในหัวบ้านท้ายบ้านไม่ต้องพูดถึงคือบางทีไม่ได้ใส่ใจถึงขนาดโอ้ไม่เห็นตอนออกข่าวเนี่ยที่บางทีก็อยู่ในอำเภอนั่นแหละอำเภอของเราเนี่ยบางทีเป็นอย่างนี้เป็นต้นบางคนไม่มีเวลาเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่มีเวลาก็ไม่มีจริงอะเนาะไม่มีเวลาจริงๆคนเราเป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่าจำนวนคนมากขึ้นอีกอย่างวัตถุดิบก็ลดน้อยถอยลงไปแต่มีชดเชยนะต้องมาปลูกทุกวันมาปลูกดูแลรักษาเพื่อแค่เดียวก็ได้บริโภคได้ใช้ได้สอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนได้ยินว่าปลูกข้ามคืนมีแต่ถั่วงอกเท่านั้นแหละแต่ทุกวันนี้ก็หลายๆอย่างต้นไม้พืชผลที่เราปลูกอยู่ปัจจุบันบางทีเอากิ่งมาทาบมาจากกิ่งเสร็จแล้วก็มันก็ออกดอกออกผลอยู่ในตัวเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ฐานมันไม่มั่นคงนะหลวงพ่อเคยถามเพราะหลวงพ่อเคยจำพรรษาอยู่ถิ่นเมืองลำใหญ่อย่างลำพูนนี่เป็นต้นเอ๊ะทำไมต้องคำตั้งเยอะแยะไปเปลืองไม้เปลืองอะไรทั้งโอ้โหไม่คำไม่ได้เลยพอไม่มีรากแก้วไงไม่มีรากแก้วเมื่อกระฐานมันก็อยู่กับดินเฉยแล้วรากแก้วรากอะไรไม่ค่อยมีลมมานิดหน่อยเท่านั้นไปแล้วเขาถึงค้ำไว้แต่โอ้โหจนใช้ไม้ไผ่ไม่รู้เท่าไหร่ใช้ไม้ค้ำไม่รู้เท่าไหร่ช่วงหลังก็พัฒนามาเป็นเหล็กบ้างอะไรบ้างเป็นต้นคนที่มีนั่นน่ะมีทรัพย์สินเงินทองมามีฐานะหน่อยก็ถึงขนาดเอานุ่นเอาสแตนเลสที่ไม่เป็นสนิมมาค้ำเอาไว้นี่เป็นต้นถ้ามันโค่นไปทักต้นหนึ่งสองต้นสามต้นหรือทั้งหมดเลยโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยโค่นมามันก็ไม่ได้ผลนะจะจับตั้งขึ้นก็ไม่ได้แล้วหมดเลยตายลูกเดียวเฉาลูกเดียวอะไรประมาณนั้นก็เลยกันอย่างดีเลยน้องพ่อน้องพ่อก็ศึกษาก็ถามไถ่เหมือนกันนะเพราะคุณเคยก็อยู่ก็เหมือนกับจำพรรษาอยู่สวนลำใหญ่เป็นต้นเราพอเข้าใจแต่ถ้าลมนิดๆมันก็ไม่เป็นไรแหละถ้าลมปกติเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงอย่างก็ได้ว่าเขาเรียกว่าลมพายุฤดูร้อนมาโหยพังพินาศไปหมดเลยเนาะพังพินาศนาศไปหมดแล้วไปสังเกตอย่างต้นสักต้นสักนี่เป็นไม้ที่คนนิยมก็เฟอร์นิเจอร์ไม้สักก็ดีปลูกบ้านไม้สักก็ดีเลยก็ดีพวกปลูกพวกเราจะไม่กินไม่รู้เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ไปสังเกตเวลามีต้นสักถ้ามีดอกมันถ้ามีดอกร่วงมาในภาชนะนี่ลำบากเหมือนกันเนาะลำบากตอนแรกเฮ้ยมันเป็นหลวงพ่อหาสาเหตุเหมือนกันที่มันเป็นดอกสักแต่ตายเร็วนะถ้าน้ำท่วมขังอาทิตย์หนึ่งเหลืองเลยนะไปเลย
แต่มันเป็นพิษอยู่ในตัวของมันเหมือนกันหมายถึงว่าดอกมันนะดอกมันเป็นพิษเวลามันโดนแช่น้ำเราจะมาดื่มมาอะไรลักษณะนี้ไม่ดีไม่ดีเลยอันนั้นคือจุดสังเกตนะจุดสังเกตแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไปได้หลวงพ่อท่านว่าเออมันก็คงมีส่วนนะที่ปวกไม่กินเขาอ่ะที่ปวกไม่กินเขาแต่เปลือกแห้งๆกินอยู่นะเปลือกแห้งๆก็กินแต่หมายถึงว่าก็กินถ้าเป็นเนื้อไม้แกะไม่อะไรก็คงไม่กินต้องมาทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจบันเวลาที่ผ่านไปที่ผ่านไปล่วงไปเหมือนกันเราผ่านอะไรมาเยอะแยะผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเยอะเราก็ย่อมจะเข้าใจดิเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองเข้าใจเรื่องของคนทั่วไปมันไปตามยุคตามสมัยมันใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักมันไปตามยุคตามสมัยมันอันนั้นก็ใช่ถ้าพูดถึงตามหลักในส่วนหนึ่งแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันฝังจิตฝังใจแล้วบางเรื่องนะถ้ามันฝังจิตฝังใจแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับที่ได้เหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างตอนนี้จิตใจของหลวงพ่อก็ยังฝังใจอยู่ว่าทำไมเราเวลาเราอยู่เป็นทำไมพุ่มเปื่อยไปมากมายทั้งหนาอะไรสักแต่เวลาเราสบายบาทสบายกดแล้วก็มีกระติกน้ำมีกดต้องมีที่นอนมีบ้านทักหลังหนึ่งมีกดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไปตลอดนะขอไม่กี่ชิ้นเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นต้นก็ยังคิดถึงตรงนั้นอยู่ขอไม่กี่ชิ้นนะที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้มีน้ำมีอาหารมีปัจจัยสี่นั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักมีที่อยู่อาศัยที่ท่านไปทุรงเนี่ยความหมายท่านว่าไงความหมายก็หมายถึงว่าไปลองดูที่ไปทดสอบความน้ำอดน้ำทนของตัวเองไปค้นหาความได้หลายสิ่งหลายอย่างหลวงพ่อไปค้นหาจนบางทีแย่เลยนะบางทีแย่เลยไปสู้แดดจนกระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยสู้แดดใช่ไหมทุกวันนี้หลวงพ่อสู้ไม่ค่อยไหวอย่างเป็นต้นมันก็เปลี่ยนไปไงที่สุดของมันก็เปลี่ยนไปถ้าพูดถึงตามหลักอายุมากขึ้นจะไปสู้อันนี้ก็ไม่ได้สู้กับกินบุหรี่ควันบุหรี่เป็นต้นก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันเขาต้องง่ายๆก็ต้องดูทิศทางลมนี้เลยเนี่ยนี้เลยไปอยู่เหนือลมดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันถ้ามาคิดเอาง่ายๆคือมันจะว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปไหมวันเวลาไม่ได้เปลี่ยนแต่พฤติกรรมการกระทำของคนมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างก็มันสังขารร่างกายทีนี้มันไปตามสภาวะตามรูปแบบของมันตั้งอยู่มาพอสมควรแล้วนี่มันจะหาทางลมหาทางนอนแล้วหาที่นอนแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็ง่ายใช่ไหมงานมันตั้งอยู่ตั้งนานแล้วมันยืนอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็หาที่นอนบ้างอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ล้มปุ๊บหลวงพ่อเห็นต่อหน้าต่อตาบางทีล้มปุ๊บลงไปเลยล้มปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยในที่ชุมชนนะล้มปุ๊บลงไปเนี่ยเราผิดอะไรได้ไหมไม่ควรแต่บางคนก็อดที่จะบ่นไม่ได้นะบ่นไปก่อนเขาป่วยเขาลมอะไรประมาณนั้นอารมณ์มันบางทีมาก่อนเป็นไรบางคนก็ยังมีสติบางคนขาดสติเลยหลวงพ่อถึงว่าปฏิบัติธรรมอย่าขาดสตินะเป็นผู้มีสติอยู่เสมอถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้คนอายุมากแล้วต้องทำไมต้องประคองคนอายุมากแล้วทำไมต้องมีไม้เท้าไม่เท้าไม่คำยันนี่เป็นต้นอายุมากขึ้นนะแล้วมีอะไรประคองทั้งหลายอย่างนะประคองทั้งหลายอย่างไม่ได้ไปห้องน้ำ
ยังต้องมีคนช่วยคนประคองอะไรอย่างเป็นต้นใช่ไหมอันนี้คือมันพละกำลังพละกำลังทางสติทางปัญญาก็ดีมันหดหายไปไหนนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมันตั้งอยู่นานมันบางคนมันตั้งอยู่นานแล้วไงปัญญาที่นอนแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันก็นอนแล้วไม่ใช่สิ้นใจเลยทีเดียวนะพูดนี่ไม่ใช่รู้พูดคำๆว่าหาที่นอนหาที่นอนอย่างถ้าตีความมันก็คงเจอแน่แล้วหาที่นอนสุดท้ายหาที่นอนล้มปุ๊บลงไปหาที่นอนสิ้นใจเลยวิญญาณล่องหนแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนน้องพ่อดูในข่าวมันแคบเข้าไหมสถานที่เลยเขาบอกว่าสุสานสัตว์เลี้ยงมันราคาแพงตอนนี้บางประเทศเขาใช้เผาแล้วอย่างเป็นต้นเปลี่ยนไปแล้วเขาใช้เผาแล้วถ้าเป็นมีสุสานไปเช่าไปซื้อสุสานให้อยู่มันแพงหูฉี่เลยอะไรก็เรียกว่าแพงมากเลยก็เลยหันไปอย่างอื่นคิดไปอย่างอื่นก็เผาอย่างพวกหมาพวกแมวอย่างเป็นต้นสัตว์โลกที่น่ารักเสร็จแล้วดูแลเราดูแลเขาใช่ไหมเขาคุ้มครองเราเหมือนกันถ้าพูดถึงตามหลักจะไปตีความเข้าข้างตัวเองนะบางทีบางอย่างก็ใส่เข้านะมันก็ยกตัวอย่างรอพออย่างเป็นต้นรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ได้ทำการทำงานได้ขายแรงงานอย่างเป็นต้นขายแรงงานเอาค่าแรงไงเอาค่าแรงมาทำอะไรถ้าได้ค่าแรงมาแล้วก็เอาแล้วอีกปัญหาแล้วทีนี้ถ้ามีค่าแรงแล้วก็เอาละมาจ่ายเป็นก็ดีไปเข้าใจใจก็มาดีไปถ้าใจสุรุ่ยสุร่ายก็ยุ่งเลยทีนี้เดือดร้อนเลยทีนี้เดือดร้อนเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันเข้าใจกันยากมันมีเหมือนกันนะเขาทำเรื่องคำคำเขาทำเรื่องคำคำมีเด็กตัวเล็กๆอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อดีๆคิดได้มาอยู่กับพ่อนี่อยู่กับพ่อตลอดนะแม่เขาไปทำงานบ้างสลับสับเปลี่ยนกันบ้างอะไรไปบ้างแจ้งตำรวจนะโทรแจ้งตำรวจทำไมลูกโทรบอกตำรวจทำไมเขามาจับพ่อนี่เอามาจับพ่อเอาจับพ่อเรื่องอะไรพ่อขโมยเงินแม่ขโมยเงินแม่ดูดิเด็กก็เห็นนะครับก็เห็นไงก็เห็นพ่อครับขโมยเอาเงินแม่มาซ่อนเงินแม่ด้วยเอาเงินมาซ่อนด้วยอะไรด้วยเขาบอกได้แจ้งตำรวจแจ้งตำรวจก็เป็นเรื่องขำๆเหมือนกันเรื่องขำๆเด็กตัวเล็กๆมันใช้โทรศัพท์เป็นโทรหาตำรวจเฉยเลยพ่อถามแล้วโทรหาใครโทรหาตำรวจเอาตำรวจมาทำไมเอาตำรวจมาจับพ่อนี่พ่อกับขโมยเงินแม่บอกอย่างนี้เป็นต้นดูแล้วก็ดูเป็นเรื่องกำกับมันก็มีเป็นปกตินั่นแหละอย่างยกตัวอย่างที่เขาก็ว่าการคดการโกงคนคดคนงออะไรประมาณนั้นถ้าคนไม่ถึงธรรมมันก็มีแต่มีทั้งนั้นถ้าพูดถึงตามหลักหาความซื่อสัตย์กับตัวเองก็ไม่ได้แล้วไปจะทำยังไงจะซื่อสัตย์กับคนอื่นยากเย็นแสนเข็ญเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่หลักเกณฑ์ที่แท้จริงหลักตามหลักความจริงที่แท้จริงก็หมายถึงว่าอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันขำได้มันอยู่ด้วยว่าความขำทำไมเข้าขายตลกปลุกฮาได้ทำไมเขาขายความเฮฮาได้นะอย่างช่วงหลังอย่างรถแห่
พัฒนาเป็นรถแห่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ธรรมดาเมื่อก่อนร้องก่อนหนึ่งร้องนิ่งๆแต่มันได้ใจความนะมันได้ความหมายถ้าฟังเป็นมันได้แง่คิดแต่ทุกวันเนี่ยฟังเพื่อความสนุกเฉยๆฟังเพื่อความสนุกไปหมดหนุกหมดหนุกแล้วก็ทุกข์แล้วทีนี้ใช่ไหมหมดหนุกก็ทุกข์แล้วแม้คนที่บอกว่าคนที่ไปกินเหล้าแก้ทุกข์กันนะเขากินเหล้าเพื่อมันดื่มทุกข์ถ้ามันสั่งมองมาทำไงมันจะเป็นทุกข์กว่าเดิมวะทุกข์กว่าเดิมแล้วเราก็ต้องซื้อไม่ซื้อก็เซ็นนะอันนี้ช่วงนั้นเขาถึงบอกว่าจ่ายสดงดเชื่อขายสดจ่ายสดงดเชื่อมันเป็นไปได้ไหมล่ะเป็นไปไม่ได้ก็ยังเซ็นอยู่เหมือนเดิมนั่นยังเซ็นอยู่เหมือนเดิมหลายเรื่องเหมือนกันนะหลวงพ่ออันนี้มีอยู่จริงอย่างการพนันเป็นต้นเอาเรื่องหวยนะหวยหายนะวอดวายย่อยยับยับย่อยยับเลยเขาเรียกว่าหวยอันนี้หายนะวอดแหวนวอดวายพังยับเยินยับเยินเลยย่อยักเหมือนกันที่หลวงพ่อบอกว่าตากระยายจริงๆมันก็บอกอยู่โดยในนะตากระยายตายตากระยายจะตายตากระยายจะตายจริงๆมันก็ใช่นะมันก็ใช่ลองเขียนต่อตามาเอาย่อยักมาสักตัวหนึ่งเขาจะยายมาสักตัวก็ตายแล้วยายก็เหมือนกันยายก็เช่นกันเอาต่อเต่าไปแทนจะยักษ์สักตัวหนึ่งลองดูตายอีกแล้วอะไรลักษณะที่หลวงพ่อเห็นมาเห็นจริงๆคือหมายถึงว่าเรื่องการพนันการพนันขันต่อนะความหวังของคนจนบางคนติดนี่ไม่รู้มันเขียงวันไม่รู้เขียงวันละทุกวันในที่นี้ทุกวันนี้ติดกับทุกวันมันออกกับทุกวันไงออกกับทุกวันเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ดูแล้วก็มีเคยได้ยินเหมือนกันว่าวันที่หนึ่งวันที่16อะไรสักอย่างเคยได้ยินไม่ใช่ได้ยินเนี่ยก็มีคนเห่อคนบังตั้งความบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่16ทุกวันนี้มีช่วงระยะหลังหวยหุ้นออกทุกวันครับออกทุกวันทุกวันนี่หวยหาหน่อยออกทุกวันออกทุกวันแล้วเป็นนี่ข้ามวันข้ามเดือนเป็นปีโดยซ้ำไปแล้วว่าอะไรมันก็หนักหนาสาหัสกันนะถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยหนักหนาสาหัสมันไม่ลงตัวนะบางสิ่งบางอย่างเพราะอะไรเพราะเรารู้เพราะเราใช่ไหมบางคนยังมีเลยคนที่เป็นนักบวชนักพรตเขาติดมาเขาติดมาจากบ้านเมื่อกี้คนที่ติดเหล้ามาบวชหลวงพ่อคัดกรองกันบางคนหลวงพ่อถามว่าไปเล่นทำไมไปซื้อทำไมก็บอกติดมันน่าจะเขาฝังลึกไปในนั่นเลยฝังลึกเลยอดไม่ได้ทนไม่ได้นะสินะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วพอถึงไปเจออะไรที่ไรแห่งนักบวชนักพุทธก็หลายๆท่านหลายๆคนหลวงพ่อไม่ได้ว่าคนที่ไม่ใส่ไม่เล่นนะคือคนที่เล่นทำไมไม่ถ้าไม่หยุดไม่ได้นะมันก็ไม่เห็นร่ำรวยเลยนานๆมีทีทีนี้นานๆมีทีปีหนึ่งนี่สักคนหนึ่งอย่างเราก็เคยเห็นอย่างเล่นทีงวดหนึ่งตั้งสองสามหมื่นอะสองสามหมื่นไปถูกอยู่ครั้งเดียวเองปีหนึ่งบางทีตั้งปีไม่ถูกอะ
ไปถูกอยู่ครั้งเดียวถูกไป 7-80,000 หลวงพ่อว่าโอ้หากลบผมนี่มันยังไงคิดไม่ออกแล้วทำไมคิดไม่ออกนะหลวงพ่อว่าเล่นงวดละ 20,000-30,000 ยังเป็นหนี้เขาอยู่ด้วยซ้ำไปบางคนเอาจริงๆนะอย่างยกตัวอย่างมีวัดบางวัดที่มีงานศพบ่อยๆงานศพก็ถวายพระอยู่บ้างนะเนาะถวายพระในงานศพมีหนีเลยนะอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาหนีเลยได้ยินว่าหนีไปแถวภาคกลางเป็นหนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเกือบหลักแสนเป็นหลักแสนน่ะเป็นหนี้หวยนี่นะคนขายก็หวังว่าถ้าเผื่อถูกจะได้หักเอาบ้างนะประมาณมันไม่ใช่แล้วพ่อเคยเห็นเหมือนกันนะคนที่ติดอย่างนี้ก็ติดจริงๆติดจริงๆไม่เล่นไม่ได้หงุดหงิดงุนง่านเลยแปลกถึงเวลามันก็โอ้ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยไม่เป็นอันกินอันนอนเลยไม่มีเงินบ้านนั้นไม่มีตกลงกับเจ้ามือเอ้าลุยต่อเจ้ามือก็ใจถึงแต่เจ้ามือนี่นะต้องเข้าใจนะเจ้ามือค้าย่อยๆนี่ไม่ใช่เจ้ามือใหญ่นะแบกภาระจนเขาอยากจะโอ้ทำไงเนาะถึงจะมีคนถูกไว้แล้วจะได้หักเขานี่จะได้เลือกอาชีพนี่ซะเลยอย่างเงี้ยประมาณลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็ถึงว่าโอ้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเนาะไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเปลี่ยนซะใหม่เถอะน้องพ่อว่าเปลี่ยนใหม่เถอะเมื่อคนที่ดื่มเหล้าเมาสุราเป็นต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเลิกเดี๋ยวเข้าพรรษาจะเลิกเดี๋ยวออกพรรษาถึงจะเลิกอยู่ลักษณะงั้นมันไม่ใช่หลวงพ่อว่าถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนตอนนั้นเลยถ้าลดละเลิกก็จะเลิกเด็ดขาดเวลาคุยโอ้โหมองคุยจะเลิกให้เด็ดขาดเลยนะแต่มันไม่ใช่เวลากลับเข้ามาทีนึงก็หนักกว่าเดิมมันหนักกว่าเดิมแล้วก็ทีนี้ครอบครัวก็แตกเล่าเลยนะไม่จะธรรมดาไม่ธรรมดานางนัสสหัสการดำรงชีวิตก็ไม่ราบรื่นในนี้ไม่ราบรื่นเลยนะหลวงพ่อก็ฝากนั่นทางรายการธรรมะสกิจใจและทางธรรมรายการเพชรนิรลักษณ์พิทักษ์โดยใจเลยนะก็คอยติดตามบางทีก็หลายคนน้องพ่อบอกไปแล้วก็จำคืนไม่ได้จำคืนไม่ได้หลายคนนะถ้าคนอยู่ประจำมันก็พอได้บางคนบอกโทรหาน้องพ่อบอกน้องพ่อไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีน้องพ่อเอ้าตอนนี้น้องพ่อยังฟังอยู่แสดงเขาเรียกว่าจูนคืนไม่ตรงจูนคืนไม่ตรงบางคนโทรหาน้องพ่ออยู่นะโทรมาน้องพ่อบอกลองเคลื่อนใหม่ดูดิลองเคลื่อนใหม่ดูดิบางทีไปเจออยู่หลวงพ่อเจออย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องทำความเข้าใจที่สุดหลวงพ่อก็ฝากเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องคุณงามความดีมีคุณงามความดีแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีอย่าไปเอาเรื่องไร้สาระเนาะในชีวิตเอาที่มันเป็นสาระบ้างมีคุณงามความดีบ้างเราไม่เห็นคนอื่นก็เห็นทำคุณงามความดีคุณงามความดีจะคุ้มครองเรานะวันนี้ก็พอสมควรแล้วตีสี่แล้วน้องพ่อบอกลาไปก่อนเนาะคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุเข้าหน้าพบกันใหม่นะThank you.